มาถึงอีกหนึ่งโรคที่ตอนนี้ทั่วโลกก็ยังคงจับตาอยู่โดยเฉพาะองค์การอนามัยโลกก็ยังคงเฝ้าระวังแล้วก็เป็นกังวลเนื่องจากพบการระบาดอย่างน้อยเนี่ย 1,600 คนใน39ประเทศและดินแดนทั่วโลกนะคะก็คือฝีดาดลิงซึ่งชื่อโรคที่ใช้เรียกอย่างเป็นทางการเนี่ยนะขณะนี้นักวิทยาศาสตร์นานาชาติพยายามที่จะให้มีการเปลี่ยนชื่อเนื่องจากว่าปกติแล้วชื่อของโรคที่เป็นไปตามหลักขององค์การอนามัยโลกเนี่ยจะตั้งชื่อโดยที่ไม่ได้นำไปเชื่อมโยงกับภูมิภาคหรือว่าชื่อสัตว์เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องของการตีตราหรือว่าปัญหาเรื่องของการเหยียดเชื้อชาตินั่นเองนะคะขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกเองก็เตรียมที่จะประชุมพิจารณาประกาศภาวะฉุกเฉินหลังจากพบการระบาดใหม่ที่ไม่ปกติค่ะนายแพทย์ทรีโดส อัธานอม กรีบีเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHOเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกเตรียมประชุมฉุกเฉินในสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาว่าการแพร่ระบาดของโรคฝีดาดลิงในขณะนี้ถือเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศหรือไม่โดยคณะกรรมการฉุกเฉินซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์จากหลายประเทศจะประชุมกันในวันที่23มิถุนายนนี้เพื่อพิจารณาในประเด็นดังกล่าวพร้อมทั้งระบุว่าการแพร่ระบาดไปทั่วโลกของเชื้อฝีดาดลิงถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ปกติและน่าวิตกขณะนี้มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 1,600 รายใน39ประเทศทั่วโลกรวมถึงใน7ประเทศในแอฟริกาด้วยช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกได้ปรึกษากับคณะกรรมการชุดดังกล่าวจากนั้นจึงมีการประกาศว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่30มกราคม2563นะคะอันนี้คือเปรียบเทียบกับโควิด-19 ทีนี้สำนักข่าวต่างประเทศเองก็ยังรายงานด้วยค่ะว่าองค์การอนามัยโลกกำลังพิจารณาเปลี่ยนชื่อเรียกโรคฝีดาดลิงใหม่หลังจากเกิดความกังวลจากหลายฝ่ายว่าอาจเป็นการตีตราและเกิดปัญหาเหยียดเชื้อชาติขึ้นได้โดยการพิจารณาเปลี่ยนชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของฝีดาดลิงจะเกิดขึ้นหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์นานาชาติกว่า30คนออกมาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนชื่อโดยเร่งด่วนเนื่องจากชื่อเรียกฝีดาดลิงเป็นการเลือกปฏิบัติและอาจส่งผลให้เกิดการตรีตรากับคนบางกลุ่มได้ด้านโฆษกองค์การอนามัยโลกระบุว่าชื่อปัจจุบันของฝีดาดลิงขัดต่อแนวปฏิบัติขององค์การอนามัยโลกที่แนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้ชื่อที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือชื่อสัตว์อีกทั้งต้นตอของไวรัสด้วยซึ่งมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดเป็นพาหะนำโรคและยังไม่สามารถยืนยันได้ด้านสหภาพยุโรปหรือ EU ได้ลงนามข้อตกลงกับบริษัท Bavarian Nordic เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันฝีดาดประมาณ 110,000 เข็มแจกจ่ายให้กับกลุ่มประเทศสมาชิก EU ตามสัดส่วนของประชากรเริ่มจากประเทศที่จำเป็นต้องใช้มากที่สุดก่อนซึ่งก่อนหน้านี้มีอยู่หลายประเทศที่สั่งซื้อวัคซีนไว้แล้วใน EU นะคะรวมไปถึงประเทศเยอรมนีและสเปนวัคซีนป้องกันฝีดาดของบริษัท Bavarian Nordic ใช้ชื่อว่า Imvanex ในยุโรปและใช้ชื่อ Jynneos ในสหรัฐได้รับอนุมัติให้ใช้ป้องกันฝีดาดที่มีลักษณะทางระบาดวิทยาคล้ายกับโรคฝีดาดลิงที่ผ่านมา EU ยังไม่ได้อนุมัติให้ใช้ได้นะคะแต่เมื่อพบว่าวัคซีนฝีดาดสามารถป้องกันฝีดาดลิงได้ทางสหภาพยุโรปจึงได้หารือกับ Bavarian Nordic เพื่อเร่งกระบวนการอนุมัติใช้โดยเร็วค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ